สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งอุ๋งเกมมิ่งนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวของฮิวเบิร์ตแอนด์ออชชาวอตนะก็ผมขอเรียกว่าฮิวเบิร์ตละกันตัวของออชชาวอตเนี่ยจริงๆมันจะมี3ร่างในเกมภาคหลักแต่ว่าในตอนนี้ยังมีแค่ร่างเดียวนะครับยังพัฒนาร่างไม่ได้นะแล้วก็เป็นโปเกมอนธาตุน้ำสายซัพพอร์ตเนาะในส่วนของค่าพลังเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงของ HP อยู่ที่อันดับ24แล้วก็ค่า Defense อยู่อันดับ5 SP Deep อยู่อันดับ9นะครับแล้วก็ค่าความถึกโดยรวมเนี่ยเป็นอันดับ5ของเกมก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่พลัง HP อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เรื่องพลังป้องกันเนี่ยเยอะมากนะครับก็เป็นโปเกมอนที่ถึกมากๆตัวหนึ่งนะครับสำหรับในด้านของค่าพลังนี่ขนาดว่าเป็นร่างแรกเนาะถ้าเป็นร่าง3เนี่ยน่าจะถึกกว่านี้เยอะเลยคราวนี้มาดูในส่วนของท่ากันท่าแรกคืออควาเทลก็เป็นท่าโจมตีเดี่ยวนะครับพลังโจมตี67มีโอกาสโจมตีโดน 90% แล้วก็วอเตอร์ฟอลโจมตีเดี่ยวเหมือนกันพลังโจมตีจะเหลือ54แต่ว่าความแม่นยำเนี่ย 100% แล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่จะทำให้ติดฟินซึ่งไอตัวสถานะผิดปกติเนี่ยในโหมด Excellence มันไม่มีผลนะครับก็ตัดออกไปทั้ง2ท่าจะใช้2เกจเหมือนกันซึ่งท่าที่ผมแนะนำสำหรับผมถ้าผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้ท่า4เป็นหลักเพราะว่าโอกาสโดนมันแน่นอนเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันโจมตีไม่แรงอยู่แล้วหน้าที่หลักๆของมันคือโจมตีเพื่อทำยูนิตี้นะครับเพื่อฟื้นยูนิตี้เกจนะก็เอาท่าที่มันโจมตีโดนชัวร์ๆผมว่าน่าจะโอเคกว่าคราวนี้มาดูในส่วนของบัฟท่า2จะเป็นบัฟหมู่เพิ่มสปีด2ขั้นซึ่งก็ถือว่าโอเคเพราะว่าบัฟสปีดเนี่ยมันก็ทำให้ฟื้นเกจเร็วขึ้นเนาะก็เป็นบัฟที่ดีอันนึงอาจจะยังดีไม่เท่าตัวคริติคอลของไอพีตาเดียวนะครับแล้วก็ตัวของสวานน่าเนี่ยก็สามารถบัฟสปีดพร้อมกับเพิ่มดีเฟนส์ได้คือมันมีโปเกมอนตัวอื่นนะที่เพิ่มสปีดพร้อมอย่างอื่นไปได้ในท่าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้ดีเลิศอะไรส่วนท่า3ไอ้นี่คือจุดเด่นของมันก็คือเพิ่มแอคแท็กกายภาพให้กับทั้งทีมโดยมันจะเพิ่มตั้งแต่3ขั้นถึง6ขั้นยิ่งเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็คือถ้าเลือดเราเต็มเนี่ยมันจะเพิ่ม3ขั้นถ้าเลือดลดต่ำกว่า 99% เพิ่ม4ขั้นต่ำกว่า50เพิ่ม5ขั้นแล้วก็ต่ำกว่า 33% เนี่ยก็จะเพิ่ม6ขั้นคือกดทีเดียวเพิ่ม6ขั้นเนี่ยก็คือเต็มแม็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเด่นของโปเกมอนตัวนี้ก็คือการเพิ่มแอคแท็กที่เยอะมากๆจริงๆต้องบอกว่ามันจะคล้ายกับตัวผีตาเดียวแหละนะแต่ตัวนั้นจะเพิ่มได้แค่1ถึง4นะครับเต็มสุดที่4แล้วก็เพิ่มเกรดด้วยส่วนตัวนี้เพิ่มแอคแท็กอย่างเดียวเลยนะครับเป็นจุดเด่นของโปเกมอนตัวนี้ถามว่าดีไหมมันก็เอาไปคอมโบกับพวกตัวกายภาพอย่างหมาแดงกับจระเข้ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยในส่วนของแพสซีฟก็คือสเตตไม่สามารถถูกลดลงได้แล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะคราวนี้ถ้าถามว่าโปเกมอนตัวนี้เก่งไหมสำหรับผมคิดว่าตัวโปเกมอนเนี่ยเก่งนะครับทั้งสเตตแล้วก็ท่าเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยถ้าเราไปจัดทีมดีๆเนี่ยจะเก่งมากแต่ถามว่าผมจะกดไหมส่วนตัวผมไม่กดอีกแล้วถามว่าทำไมถ้ามันเป็นโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยตัวนี้มันเก่งอย่างที่บอกแต่ถ้าเราเอาไปใช้ในโหมดโคออฟซึ่งตอนนี้ในช่วงท้ายเกมมันมีแต่โคออฟเอ็กซ์ชาเลนจ์เนี่ยผมก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องกดเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับถ้าใครเล่นระดับยากๆบ่อยๆเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าคีย์สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่โปเกมอนโจมตีนะครับว่าชนะทางไหมนะครับเพราะว่าปกติเราเล่นเนี่ยเราเอาตัวโจมตีลงมาบัฟ 1-2 เทิร์นจากนั้นก็โจมตีรัวๆทำยูนิตี้แอทแทกแล้วก็รีบฆ่าบอสให้เร็วที่สุดถ้าฆ่าบอสไม่ทันบอสใช้ซิงค์มูฟเราเอาตัวซับพอร์ตตัวไหนก็ได้ที่โดนซิงค์มูฟแล้วไม่ตายนะครับเหลือจะตายก็แล้วแต่นะครับแต่หลักๆคือเอาที่ไม่ตายเอามาแทงจากนั้นก็เอาไอ้ตัวไหนก็ได้เนี่ยเปลี่ยนออกนะครับเอาตัวดาเมจมาตีต่อประโยชน์ของตัวซับในเมตาเกมปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่นี้มันอาจจะมีเอามาบัฟเพื่อนบ้างแต่ว่าโอเคถ้าเราพูดถึงเมตาจริงๆอ่ะมันแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเรายังไม่จำเป็นต้องรีบเปลืองเพชรไปกับการกดตัวซับพอร์ต
แล้วก็ยิ่งมันมีข่าวมีข้อมูลมาว่าตัวสไตรเกอร์ตัวตีธาตุไฟเนี่ยมันน่าจะมาเดือนหน้านะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าผมจะเก็บไปกดตัวตีธาตุไฟดีกว่าเอาไปลงเอลิกาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วตัวโปเกมอนมันเก่งแต่เมตาของเกมระบบการเล่นของเกมซึ่งมันมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ตัวซัพพอร์ตเนี่ยประโยชน์มันน้อยลงไปแล้วก็ไม่คุ้มที่จะกดในตอนนี้นะครับยิ่งถ้าใครมีตัวตาเดียวอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องกดตัวนี้เลยนะก็นี่คือเป็นสรุปความเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครอยากจะกดก็ไม่ว่ากันนะจริงๆก็คือตัวมันเก่งนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ